เจ๋งมากเลยนะครับทุกคนต่อไปนี้เราไม่ต้องใช้มีดหรือกรรไกรมาตัดเทปใส่อีกแล้วครับมันสามารถที่จะขาดได้ด้วยตัวของมันเองเดี๋ยวเราไปลองทำกันเลยครับทุกคนเอาล่ะทุกคนพี่กิ๊กก็หาเทปใส่มาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยทุกคนว่าเราไม่ต้องหามีดหาอะไรมาตัดอีกแล้วนี่เลยนะแล้วก็ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าให้เราพับพับแบบนี้นี่พับแบบนี้แล้วก็ดึงโอ้โหทุกคนดูสิเฮ้ยจริงๆด้วยโอ้โหเป็นวิธีที่ดีมากเลยครับดูแล้วตรงเนี้ยเราก็จะสามารถที่จะดึงมาใช้งานครั้งต่อไปได้เลยนะทุกคนจะลองอีกครั้งนึงนะทำแบบนี้แล้วเราก็หมุนตัวเองเอามือบังสิหมุนหมุนหมุนให้มันเป็นแบบนี้นะทุกคนแล้วก็ดึงโอ้โหเอาอีกครั้งนึงจ้าพวกเมื่อกี้มือผมบังนะหมุนหมุนตรงนี้นะจะทำไงถึงไม่บังอย่างนี้เหรอใช่เนี่ยเห็นไหมแล้วก็ดึงโอ้โหเอาล่ะทุกคนสรุปแล้วมันเป็นวิธีที่เจ๋งมากเลยครับต่อไปนี้เราไม่ต้องมาหามีดหากรรไกรมาตัดอีกแล้วนะครับเอาล่ะครับทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับทุกคนถ้าชอบก็ลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พี่คิดด้วยนะครับแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ